สวัสดีครับพบกับร้านเชตวันพระเครื่องที่ควรบูชา EP นี้ก็เป็น EP ที่4นะครับผมก็ตั้งใจจะนำพระที่เก็บบูชาสะสมไว้เนี่ยออกให้ผู้ที่สนใจในเช่าบูชาวันนี้พบกับเหรียญของอาจารย์เปรมด้านหลังเป็นอาจารย์ทองเท่าวัดวิหารสูงนะครับก่อนจะพูดถึงพระเครื่องขอพูดถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจัดไว้ว่าอเชวะกิจมาตับปังความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ครับเหรียญอาจารย์เปรมหลังอาจารย์ทองเท่านะครับเป็นเนื้ออัลปาก้าวัดวิหารสูงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์สายเขาอ้อมากมายนะครับเหรียญนี้เนี่ยก็สภาพสวยรับประกันแท้นะครับใครสนใจก็ติดต่อพิมพ์ข้อความไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็รับประกันความพึงพอใจนะครับถ้าท่านเช่าไปแล้วเนี่ยท่าน อยากจะคืนก็ผมก็ยินดีรับประกันคืนให้นะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับก็อันนี้ก็เป็นขอบข้างนะครับเหรียญจะเป็นเหรียญโทษเหรียญก็จะเป็นมีดก็จะเป็นตัดครึ่งใบนะครับครึ่งเดียวนะครับตัดไม่เต็มมีดนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับหูเจาะก็หูเจาะปิ้นๆนะครับนะครับเหรียญยังคมนะครับจมูกยังโด่งนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับถ้าใครสนใจก็เชิญได้เลยครับสำหรับ EP นี้ก็แค่นี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม